อันยองเชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอาร์ตเพลน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้ฟิล์มมาจากในช้อปปี้นะครับทุกคนจะมีฟิล์มอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยเราจะใช้ปากกานะฮะในการกรีดหนังมีเป็นฟิล์มนะครับแล้วก็มีเป็นผ้าเช็ดมาให้เรามีทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งนะครับเราเนี่ยสั่งมาหลายแบบมากๆเลยนะครับสำหรับรอบนี้ก็คืออยากลองหลายๆอย่างก็เลยสั่งมาหลายๆแบบนะฮะก็จะมีเป็นรุ่นนี้นะฮะฟิล์มกระจกนะครับคือมันสามารถมองเห็นตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดวันนี้กันอันนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นฟิล์มด้านปกตินะฮะ2อันแล้วก็เป็นฟิล์มขอบแบบมนๆ1อันนะครับโอเควันนี้เรายังไม่ติด3อันนี้อันนี้เอาไว้สำรองเผื่อวันไหนแบบในฟิล์มหักเราก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องแกะฟิล์มอันเก่าของเราออกก่อนให้ดูหน้าตาฟิล์มกันนิดนึงนี่จะเป็นฟิล์มแบบนี้เห็นปะมันสะท้อนเราด้วยทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องทำความสะอาดหน้าจอของเราก่อนอันดับแรกนะครับลองวางลงไปก่อนได้ไหมอันนี้ออกมานิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วกดลงไปโอเคเรียบร้อยสำหรับการติดฟิล์มของเรานะครับก็ประมาณนี้นี่คือฟิล์มที่เป็นฟิล์มกระจกแบบว่าแบบสะท้อนเราเองนะฮะนี่เป็นทอยสตอรี่จานๆเรียบร้อยสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับการมาติดฟิล์มให้ดูกันอาจจะแบบเอี้ยงว่าทำอะไรนะแต่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบทำก็คือการติดฟิล์มไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตเนี้ยจะติดฟิล์มเองได้ทุกคนปกติให้ร้านติดตลอดนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านบนนะฮะดูวิวด้านข้าง2ข้างนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย